ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568จำนวน3,752,700ล้านบาทดิฉันในฐานะสสกรุงเทพมหานครได้ติดตามตรวจสอบการของงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ และมั่นใจว่ารัฐบาลกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคน อย่างเช่นเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมานะคะกรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักค่ะมีน้ําท่วมขังในบางพื้นที่หลังจากนั้นเองเราก็ได้รับทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ทางสอนอทชรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันหาแนวทางป้องกันปัญหาน้ําท่วมโดยเร่งด่วน นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถพิจารณาได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองนั้นไม่ได้นิ่งเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆปัญหาท่านทำงานทันทีแล้วก็เราเองก็ชื่นชมแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะคะ ท่านประธานคะในส่วนของกรุงเทพมหานครที่ดิฉันจะได้อภิบายต่อน,นั้นก็คงจะเป็นในเรื่องของปัญหาที่พี่น้องประชาชนประสบพบอยู่ทุกวันถ้าหากว่าเราเองได้ไปถามพี่น้องประชาชนว่าในทุกๆวันนี้ปัญหาใดคือสิ่งที่พวกเขานั้นประสบมากที่สุด คำตอบที่นอกเหนือจากในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้วดิฉันมั่นใจว่าเราจะได้ยินคำที่บอกว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการเดินทางค่ะการเดินทางในกรุงเทพมหาคนครนั้นที่เป็นปัญหาหมักหมมมาช้านานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหารถติดปัญหาสภาพความแออัดบนรถเมล์ปัญหามลพิษในอากาศนะคะรถโดยสารที่ไม่เพียงพอจริงๆค่ะหรือว่าตารางการวิ่งรถ ที่ไม่เคยแน่นอนเลยรวมถึงช่องทางการรับข้อมูลในการวางแผนการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะก็ยังไม่เป็นระบบในส่วนนี้นะคะก็ทำให้พี่น้องประชาชนเลือกที่จะใช้รถโดยสารนะคะส่วนตัวมากกว่าที่จะใช้รถโดยสารประจำทางค่ะ ท่านประธานคะเราต้องอย่าทำให้ความเคยชินมาทำให้เกิดความชินชาเพราะว่าพี่น้องประชาชนนะคะได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราเป็นอย่างมากในการที่จะให้พวกเรานั้นได้ร่วมมือการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นรัฐบาลที่มีพี่น้องประชาชนในหัวใจคะ่ะจะต้องมีความกล้าในการที่จะลงทุน ที่จะสร้างโครง,ครงสร้างพื้นฐานนะคะออที่สําคัญสําคัญให้สําเร็จเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคะ่ะแล้วก็สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนด้วย ข้อมูลที่ดิฉันได้รับจากทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะคะหรือว่าสอนอขอพบว่าประมาณร้อยละ80ของคนกรุงเทพค่ะใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะหลักในการเดินทางและมีเพียง20%เเท่านั้นนะคะที่ใช้บริการขนส่งสาธารนณะเปรียบเทียบกับต่างประเทศค่ะรัฐบาลจะออกมาตรการในการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนั้นใช้ระบบขนส่งสาธารนณะมากที่สุด มีการรณรงค์กันจนประสบความสําเร็จดิฉันคิดว่าประเทศไทยควรที่จะให้ความสําคัญแล้วก็จริงจังในการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมาร่วมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุดได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครเราก็ยังเป็นเมืองที่ติดอันดับที่มีรถติดมากที่สุดในโลกสนนขอระบุว่า คนกรุงเทพค่ะสูญเสียเวลาไปกับรถติดบนถนนมากกว่า360ชั่วโมงต่อปีนั่นหมายถึงโดยเฉลี่ยก็คือมากกว่า1ชั่วโมงต่อวันปัญหาที่ฉันกล่าวไปนะคะเป็นปัญหาสําหรับพี่น้องชาวกรุงเทพจริงๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ชานเมืองหรือแถบปริมณฑลนะคะก้าวเท้าออกจากบ้านก็เคว้งควางแล้วค่ะไม่มีรถยนต์ไม่มีรถสาธารนณะวิ่งผ่านถ้าหากว่าจะเดินทางไปไหนก็ด้วยความลําบาก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเขาจึงต้องตัดสินใจใช้รถยนต์ส่วนตัวและการใช้รถยนต์ส่วนตัวนี้นะคะก็ยังนำมาซึ่งปัญหาของการเกิดมลพิษในอากาศทั้งที่ในปัจจุบันค่ะทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาโลกเดือดรัฐบาลนะคะควรที่จะสร้างมาตรการจูงใจกระตุ้นให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาการภูมิแพ้กรุงเทพก็จะได้เป็นแค่เพียงเพลงที่เราร้องกันเท่านั้นบางท่านนะคะอาจที่จะตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองอาศัยอยู่ในคอนโดที่อยู่ตามเส้นทางรถไฟฟ้าเพื่อหลีกหนีปัญหารถติดซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะส่งผลให้เกิดความหนาแน่นแออัดในเมืองชั้นใน ท่านประธานทราบไหมคะว่ามีผลการสํารวจมาค่ะเปิดเผยว่าความหนานแน่นนะคะ,ขอ,ะชาชาของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะคิดเป็น5,300คนต่อตารางกิโลเมตรเมื่อเราเปรียบเทียบกับเมืองหลวงใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นปารีสนะคะจะอยู่ที่3,900คนต่อตารางกิโลเมตรมีความแตกต่างกันมากนะคะแล้วก็ดูที่แฟรงก์เฟิร์ตค่ะอยู่ที่3 0มคนต่อตารางกิโลเมตร นี่แสดงให้เห็นว่าประชาชนรวมถึงประชากรแฝงที่อยู่ในกรุงเทพะค่ะต้องอยู่กันอย่างหนาแน่นและแออัดมากเมื่อเทียกบยกับเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆนะคะที่ฉันเห็นแล้วว่ายิ่งเป็นในเขตธุรกิจค่ะพี่น้องที่อยู่ในคอนโดนะคะมีพื้นที่อาศัยอยู่เพียง28ตารางเมตรโดยเฉลี่ยซึ่งถือว่าคับแคบมากๆนะคะและการที่เราต้องอยู่ในพื้นที่ที่คับแคบ ขาดแคลนพื้นที่สีเขียวก็อาจที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของเราแย่ไปด้วยท่านประธานคะดิฉันดีใจมากนะคะที่ได้รับฟังคำถแถลงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ได้ระบุว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการขยายโอกาสสำหรับประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งนั่นหมายรวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้แถลงว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงระบบสาธารณะได้มากที่สุด ดิฉันมีความเห็นว่าการที่จะทําให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนเหล่านี้ได้นะคะรัฐบาลต้องให้ความสําคัญทั้งเส้นเลือดใหญ่นั่นก็คือการขนส่งทางรางและเส้นเลือดฝอยนั่นก็คือการขนส่งมวลชนทางถนนที่จะเชื่อมต่อพี่น้องประชาชนค่ะจากที่พักอาศัยให้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟรถไฟฟ้าท่าเรือให้มากขึ้นได้ ไม่เช่นนั้นแล้วนะคะต่อให้เรามีสถานีที่ใหญ่โตมากมายใช้งบประมาณมหาศาลแต่พี่น้องประชาชนเข้าไม่ถึงมันก็จะไม่เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพที่แท้จริงได้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในเมืองให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30และจากเอกสารนะคะก็ได้ระบุว่าจะใช้งบประมาณประมาณ1,464ล้านบาท เพื่อที่จะให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นดิฉันถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความจําเป็นและคุ้มค่ารัฐบาลนะคะดิฉันเห็นว่าควรที่จะต้องส่งเสริมให้มีระบบการเชื่อมต่อระหว่างขนส่งมวลชนต่างๆเช่นรถไฟรถไฟฟ้ารถประจำทางและเรือโดยสารให้มีความสะดวกและราบรื่นมากขึ้น จะเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย Ignite Thailand ์ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ประกาศให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวระดับโลกให้ได้ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งมวลชนถือเป็นการลงทุนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งคนไทยได้ประโยชน์สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่จะได้รับความสะดวกสบายจากการเดินทางนี้ด้วย รัฐนะคะต้องลงไปดูในพื้นที่ค่ะว่าห้องน้ําห้องท่าทัศนียภาพต่างๆนะคะในสถานีเรียบร้อยหรือไม่ความปลอดภัยแสงสว่างกล้องวงจรปิดจุดอับต่างๆได้มีการตรวจตาทั่วถึงแล้วหรือยังแล้วก็ต้องจัดสรรงบประมาณลงไปค่ะปรับปรุงให้เรียบร้อยสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจจาก สถานที่ที่เขาได้ไปเยือนห้องน้ำเนี่ยก็ถือว่ามีสเสน่ห์สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่ประเทศไทยได้นะคะดิฉันทราบว่าขณะนี้ค่ะรัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายจัดเช่ารถโดยสาร EVBUS ัสจำนวน1,520คันแทนรถเมลอนและก็มีการเพิ่มเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากขึ้นโดย รถโดยสาร EV นี้นะคะไม่เพียงแค่เพิ่มเส้นทางเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นรถโดยสารแบบปรับอากาศแบบแอร์เย็นๆย่ำๆค่ะท่านประธานดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ใช้บริการขนส่งมวลชนนี้นะคะที่จะไม่ต้องทนกับสภาพอากาศที่ร้อนระหว่างการเดินทางอีกต่อไปนอกจากนี้ค่ะค่าโดยสารปรับอากาศจะช่วยกระตุ้นให ค่าโดยสารนะคะแล้วก็รถยนต์ปรับปรับอากาศนี้จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสนใจใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวสามารถลดปัญหาสภาพการจราจรติดขัดได้อีกด้วย ทั้ง EV Bus นี้นะคะจะใช้พลังงานสะอาดลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะสร้างภาระค่าใช้จ่ายที่สูงถึงปีละประมาณ1,700ล้านบาทในขณะที่รถ EV นะคะมีค่าใช,ใช้จ่ายที่ประหยัดลงมามากค่ะถึงร้อยละห0หรือราว900ล้านบาทต่อปี EV Bus ที่นำมานะคะจะเป็นระบบการเช่าแทนการซื้อเพราะว่าจะช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาและการปลดระวางเมื่อรถหมดสภาพการใช้งาน e- v ีบันี้นะคะยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายคาร์บอนนวทร a ลิตี้ของรัฐบาลด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะขอรับงบประมาณจาัดสรรจำนวน1,380ล้านบาทเศษถือว่าใช้งบประมาณไม่มากนะคะแต่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้จำนวนมาก อย่างที่ฉันบทเรียนไปค่ะว่าเรื่องค่าโดยสารนี้เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทําให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจว่าจะมาใช้บริการรถยนต์ขนส่งสาธารณะหรือไม่นะคะดิฉันทราบดีว่าตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายลดโดยสาร10บบาทตลอดสายเพื่อลดรายใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ดิฉันหวังว่านโยบายนี้นะคะจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้พอเมื่อรัฐบาลค่ะเปลี่ยนมาใช้ EV bus แล้วก็จะทำให้ประหยัดในเรื่องของค่าเชื้อเพลิงสามารถนำต้นทุนที่ลดลงนี้มาสนับสนุนให้ราคาค่าเดินทางของพี่น้องประชาชนถูกขึ้นได้ค่ะนโยบายการขยายโครงสร้างทางค,าคมนาคมนี้จะช่วยให้ โอกาสในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของพี่น้องประชาชนนั้นมีมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นการลดการเสียเวลาบนท้องถนนได้ถึงร้อยละ25นะคะต่อวนันแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยร้อยละ15ต่อเดือนด้วยถือว่าสร้างคุณา,าประการต่างๆมากมายนะคะ นอกจากประเด็นฟีดเดอร์นะคะหรือเส้นเลือดฝอยที่รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแล้วประเด็นที่ดิฉันจะขอแนะนํานั่นก็คือการเพิ่มรถไฟระหว่างเมืองการขยายขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองให้ทุกคนเดินทางได้อย่างเท่าเทียมถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ําในการเดินทางของพี่น้องประชาชนได้ด้วยค่ะในเขตลาดกระบังนะคะตอนนี้เรามีรถไฟฟ้า Airport r a ร l ลิงคที่ไม่ได้รับการพัฒนาและขยาย ปรับปรุงใดๆมากกว่า10ปีแล้วค่ะจนในวันนี้โลกโซเชียลนะคะต่างสอบถามกันว่าวันนี้ a i r p o อร Link เป็นอะไรเราเรียกร้องให้ประชาชนมาใช้ขนส่งสาธารนณะแต่เราไม่สนใจจริงจังในการที่จะดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการเลยทั้งที่แอร์พอร์ตลิงนี้ถือเป็นหน้าตาของประเทศไทยเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านสุรพงศ์สืบ ป,ป,ปิยโชธนะคะที่ได้ลงพื้นที่ a i r p o อร์ตลินะคะเมื่อวันที่20ธันวาคม2566ค่ะเพื่อลงไปดูปัญหาความคับข้างของจำนวนผู้ใช้บริการ a i r p o อร์ตลิความไม่เพียงพอของที่จอดรถยนต์ส่วนตัวนะคะพี่น้องประชาชนต้องเอารถมาจอดตามข้างทางค่ะเพราะว่าลานจอดรถเต็มบางคันโชคร้ายนะคะถูกหินที่อยู่บนถนนกระเด็นใส่รถกระจกแตก บางคันโชคร้ายกว่านั้นค่ะออกจอดรถไปทํางานกลับบ้านมานี้รถหายไปแล้วนะคะก็ดิฉันก็อึดอัดเหมือนกันค่ะที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แอร์พอร์ตลินะคะยังมีปัญหาในเรื่องของความไม่เป็นระเบียบของการเดินรถขนส่งมวลชนรถโดยสารรถรับส่งอยากจอดตรงไหนก็จอดค่ะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนขณะเดินทางอย่างมากท่านรัฐมนตรีนะคะ<ม>เห็นชอบกับเรื่องของการก่อสร้างอาคารจอดรถแนวตั้งนะคะที่ตามแนวความคิดการพัฒนาเมืองของระบบขนส่งมวลชนหรือ TOD โดยด้านบนของอาคารค่ะจะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์สามารถที่จะจัดเก็บรายได้ได้แล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบอาคารนะคะท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟนะคะขอสอมมกกรมทางหลวงหรือว่ากรุงเทพมหาคนครได้ทํางานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ อันนี้เป็นภาพในปัจจุบันที่คาดว่าจะมีอาคารขึ้นมานะคะถ้าหากว่าโครงการนี้ได้รับการอนุมัติแล้วดิฉันก็ถือว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นแม้ว่าจะยังไม่เห็นความคืบหน้าใดๆเพราะว่าเราติดขัดในเรื่องของการดูแลงบประมาณของปี6 7แต่ว่าตอนนี้ปี68ดดิฉันก็คิดว่าถ้าหากว่าพวกเรานั้นสนใจปัญหาของพี่น้องประชาชนงบประมาณฉบับนี้นะคะสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลำ,ลำบากอยู่ในขณะนี้ได้ค่ะ ทางรัฐบาลนะคะอาจจะอ้างเรื่องว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของโครงการ EEC ที่เป็นผลมาจากรัฐบาลที่แล้วนะคะดิฉันก็ขอให้รีบดำเนิน,น,นการสร้างความชัดเจนให้แล้วเสร็จอย่าปล่อยให้ปัญหาที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ต้องเป็นแบบเบลอๆค่ะเพราะพี่น้องประชาชนต้องการอะไรที่บริงบร้งๆมากกว่านะคะแล้วก็ไบรท์ด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะดิฉันเห็นแนวโน้มในเรื่องของการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณฉบับนี้ค่ะในพื้นที่ราะบังยังมีคลังเก็บสินค้า ICD ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาเดินทางไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะดิฉันมีความยินดีมากเพราะว่า ICD ไม่เคยได้รับการดูแลอย่างจริงจังเลยตั้งแต่ปีพศ2556ดิฉันทราบดีว่าการรถไฟนะคะได้ มีการขออนุมัตินำไรายได้ที่ได้รับมาส้มแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในปี2 0 1 8นี้แล้วก็ด้วยการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดของท่านนายกรัฐมนตรีทำให้การทำงานคืบหน้ามาก แทนประธานคะนอกจากเรื่องคมนาคมที่เป็นปัญหาหลักแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายอื่นๆที่ทําให้คนกรุงอยู่ดีมีกินหากเรามาดูงบประมาณนะคะของกรุงเทพมหาคนครที่ขอจะสัรนในปีนี้จํานวน27,800ล้านบาทเศษค่ะ,พคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อยเพียงเท่านั้นแต่ก็ได้เห็นว่ามีการของ,งบประมาณในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมการป้องกันน้ําท่วมการวางระบบต่างๆซึ่งเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนแล้วก็เพิ่มเติมให โครงการป้องกันน้าท่วมกรุงเทพมหานครนั้นสําเร็จแล้วราบลื่นโดยเร็วที่สุดค่ะดิฉันมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนใบเรียนบ่อยครั้งนะคะในกรุงเทพมหานครเรามีอยู่ประมาณ271ศูนย์ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญค่ะที่จะคอยดูแลบุตรหลานของเราในสำหรับพ่อแม่วัยทำงานนะคะเป็นพื้นฐานช่วงสำคัญของการเติบโตของเยาวชนถ้าหากว่าเราทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนับเรียนเหล่านี้มีมาตรฐานที่ดีนั่นหมายถึงบุคลากร ของชาติในอนาคตก็จะเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยรวมถึงอาสาครูพี่เลี้ยงค่ะพวกเขาควรที่จะได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะทุ่มเทดูแลเยาวชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่แล้วนะคะได้รับการจัดสรรไปที่21ล้านบาทเศษในปีนี้นะคะได้ขอรับงบประมาณมาอยู่ที่24ล้านบาทเศษดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางศูนย์เล็กๆจะได้รับอนุมัติแล้วก็ด้วยภารกิจที่มากมายค่ะเราต้องสนับสนุนให้กิจการของศูนย์เล็กๆนั้นดําเนินการต่อไปได้ดิฉันต้องขอขอบคุณรัฐบาลอีกครั้งนะคะที่ได้ขับเคลื่อนนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยสำเร็จ โดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวค่ะที่ผ่านมาดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของความยุ่งยากในการไปรักษาพยาบาลที่ต้องใช้ใบส่งตัวแต่เมื่อวานช่วงที่นำมาซึ่งการพัฒนาไปสู่ความเจริญของประเทศสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ฉบับนี้ขอบคุณค่ะ